ว่าจะยังไม่ให้คนหล่อขึ้นดิฉันจะยังไม่ให้คนหล่อขึ้นเด็ดขาดคือจะบอกว่าพอเห็นแล้วแบบขนลุกทั้งตัวเลยอ่ะคือแบบว่าเมื่อกี้ทำเป็นเงียบเมื่อกี้ทำเป็นเงียบแหมพอเห็นพี่ตุ้ยเห็นพี่ตุ้ยทำยังไงเลยพี่ว่าเบาไปอ่ะพี่ตุ้ยเขาไม่ได้ยินนะพี่ก็แบบหูตึงแล้วพี่ตุ้ยก็คงแบบว่าพอๆกันนะคงไม่ได้ยินเหมือนกันอ่ะขอเสียงให้พี่ตุ้ยหน่อยค่ะโอ้โหอ่ะตอนนี้นะคะใครที่บอกว่าอยู่ภายในเทสโก้โลตัสสาขาศรีนครินทร์แห่งนี้แล้วก็อยู่ทางด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะเพราะคุณตุ้ยเอฟของเรานะคะมาอยู่ที่นี่แล้วกำลังจะเปิดมินิคอนเสิร์ตให้กับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านแล้วค่ะด้านหน้าเวทีว่าเข้ามาใกล้ได้เลยนะคะรวมไปถึงขออนุญาตนะจ๊ะลูกหน้าเวทีตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอพื้นที่นิดนึงเดี๋ยวพี่ตุ้ยเขาอาจจะเต้นไปเต้นมาเหยียบน้องได้นะตัวเล็กๆกันทั้งนั้นเลยรวมไปถึงอย่าลืมเด็ดขาดพี่ตุ้ยขึ้นเวทีแล้วต้องทำยังไงลูกเสียงแบบว่าตัวเล็กนิดเดียวแต่กรี๊ดดังมากอ่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ได้สัญญาณพร้อมแล้วพอเขาเลยไม่ขึ้นที่เกิดมาจนเป็นคนที่นอกของงานแต่ตาจะทำมันตาไม่ใช่นักร้องดาราแต่น่ารัก 100% หัวใจดวงเดียวได้จะชู้กับใครก็ไม่เป็นมีเพียงหัวใจมันที่เซ็ตได้โปรดอย่าเพิ่งคอมเมนต์มาดูให้เห็นข้างในไม่ทันสมัยใครรอแต่ก็ไม่เคยหลอกใครจะเป็นเหมือนน้องแต่ไม่เคยนอกใจตรงมาก็ตรงไปรักใครก็รักจริงรบกวนคุณบ้างสักนิดคิดดูสักหน่อยจะเต็มไปอย่าถึงนึกเลยหัวใจหย่อนหย่อนสบายเป็นไรรักกันไว้ดีกว่าโอ้เสียงดังดังสักครั้งเดียวมาไกลแล้วได้ยินเสียงนี้ขนาดนี้ก็โอเคนะเข้ามาจากรังสิตนะตัวนะฮะน่ารักจริงๆเลยคนแบบนี้ได้รูปยังจ๊ะมันนอกทั่วไปไม่ใช่เมืองนอกไม่ทันสมัยใครรอกแต่ก็ไม่เคยหลอกใครจะเป็นเมืองนอกแต่ไม่เคยนอกใจลงมาก็ลงไปกวนคุณบ้างสักนิดคิดดูสักหน่อยจะได้ไหมอย่าตึงในหัวใจอย่าจนสบายเป็นไรรักกันไว้ดีกว่าเมื่อรักกันไว้ดีกว่าเมื่อรักกันไว้ดีกว่าเมื่อรักกันเมื่อรักกันไว้ดีกว่าโอเคครับผมดีใจครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะฮะดีใจครับที่ได้มาเยือนแถวนี้นะครับไม่ได้มานานมากเลยนะย่านนี้เขาเรียกย่านอะไรนะศรีนครินทร์นะฮะศรีนครินทร์นะครับผมก็เคยมาร้องเพลงแถวนี้อยู่นะฮะมาร้องตามผับตามอะไรเนี่ยเห็นแถวๆนี้ร้านผับเยอะนะฮะแต่วันนี้มาในนาม
ขาเรียกอะไรแบรนด์แอมบาสเดอร์โลตัสนะครับผมถ้าจะเดินๆกันอยู่ก็จะเห็นผมยืนถือปืนฉีดน้ำมาอยู่นะครับเป็นควันหลงช่วงสงกรานต์นะครับผมกับพี่ฮายอภพรนะครับผมก็ถือเป็นแคมเปญดีๆครับผมวันนี้ก็มาหาผู้โชคดีด้วยนะฮะไปทานข้าวกับผมนะฮะวันนี้เราจะไปทานข้าวกับผมด้วยนะฮะซึ่งผู้โชคดีก็จะต้องซื้อของ100บาทเหมือนเดิมเปล่าไม่รู้นะผมไปทำที่สารยามาแล้วนะฮะวันนี้มาถึงศรีนครินทร์อ่ะไม่ได้เอามาเพลงเดียวนะครับผมเอามาหลายเพลงอยู่นะครับผมขอเสียงกีตาร์นางสักทีนึงผมเข้าใจว่าผมน่ารักไงจ้องผมขนาดนี้ผมก็เขินนะฮะนิดนึงนะฮะก็พยายามหาอะไรทำอยู่นะฮะเพลงพร้อมไหมฮะเพลงพร้อมไหมฮะนะครับพี่แจ็คที่สุดของแจ้มากนะครับพี่แจ็คขอเพลงขึ้นเลยแล้วกันครับผมขอเสียงกีตาร์เลยรักนะจ้าสาวครับผมถึงใจนะนี่คือไม่เอาหรือว่าไม่บายครับไว้ไม่บายแบกหัวใจมานานนักหนาลมฝนพัดพามาก็ไกลแสนไกลอยากโทรยืมลอยยิ้มแก้มใสจอดพักหัวใจได้ไหมคุณดีมาตัวแมวอยู่โซโลมตายังมีคนมากข้าวอาหารเลี้ยงฟรีกับคนจรพลัดที่ยากดีแม่ยอดยาหีคงไม่ทิ้งให้ตายดูหัวใจมันมีตอนเรื่องมาจากกันไรมาขอที่พักใจพักกายไปไกลแล้วสั่งท่านน้องจะบอกเกินหนุนทำบุญกับพี่สักวันข้าวไก่เดียวสักจานกับแตงโมหวานที่คนรอใจรอขอแก้วตาอย่าเบื่อมันใส่คนเดินทางไกลมาต้องหลายกิโลใจคนที่ต้องร้องไห้โหน้องเซโนที่คนเป็นไข้ตาเขาเสียงสูงแล้วคุณเสียงสูงไปปี๊ดมากชอบเลยใช่ไหมคะหล่อป่ะหล่อป่ะนี่ไงนี่คนนี้สุดยอดแล้วตัวจริงอันตรายมากเลยครับทำไมอ่ะน้องก็ตอบไม่หล่อทำไงฮะไม่มีทางคุณตุ้ยหล่อขนาดนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้คุณตุ้ยพร้อมไหมคะล้างท้องไหมคะเรียบร้อยแล้วครับผมล้างมาแล้วครับผมรู้ไหมคะวันนี้จะไปทานร้านไหนเอ่ยแน่นอนอยู่แล้วครับผมต้องเป็นอาหารญี่ปุ่นครับหน้าอินเตอร์อย่างผมกินอาหารไทยไม่เป็นเราจะนี่นึกว่าทานส้มตำใส่ปูปลาสิล้อเล่นวันนี้เรามีแบบอาหารดีๆถ้าเราจะเลี้ยงคนที่จะมานั่งทานกับเราเนี่ยเราต้องจัดสรรอาหารที่โอเคที่สุดค่ะ
แล้ววันนี้มาที่นี่เรารู้สึกไงบ้างคะคุณจุ้ยนานๆมาทีครับมาทีนึงก็ตื้นตันทีนึงครับกับการต้มรัดแบบนี้ครับน้ำตาไหลน้ำตาไหลยังไม่ถึงขนาดนั้นตื้นตันแบบนี้เดี๋ยวเชิญผู้โชคดีทั้ง5ท่านถ่ายรูปนะกับพี่ตุ้ยเป็นที่ระลึกเลยค่ะผมอยากจะบอกว่าที่สาขาที่ผ่านมาที่ผมไปทำมาก็เด็กๆอย่างนี้เลยนะจริงป่ะคะผู้โชคดีเป็นเด็กๆหมดเลยแสดงว่าคุณตุ้ยมีแรงดึงดูดสำหรับเด็กๆอ๋อรักเด็กรักเด็กนะคะเอาเด็กอ่อนๆเลยมั้ยคะรักเด็กมาแล้วมาครับผมมาเลยมาแล้วมาแล้วนะแล้วก็จะมีตัวจี๊ดคนหนึ่งเหมือนกันถูกต้องพี่นุ่มจะมีตัวจี๊ดนี่นี่เลยใช่ไหมที่นี่ก็มีตัวจี๊ดอันนี้ตัวจี๊ดค่ะเป็นคู่แฝดกับพี่ตุ้ยนั่นเองโตขึ้นมาจะหล่อเหมือนพี่ตุ้ยใช่ไหมครับครับนี่เราต้องสัมภาษณ์กันหน่อยไหมว่าชื่ออะไรกันบ้างถามเลยค่ะมาชื่ออะไรครับสุนทรชื่อเด็กชายธีรพัฒน์เล่าหาพานิชครับชื่อเล่นก็พอลูกชื่อดิวครับน้องดิวครับผมชื่อแพทค่ะน้องแพทคุณตุ้มทราบไหมคะพี่น้องกันไหมเนี่ยถูกต้องค่ะกำลังจะบอกว่าสองคนนี้เนี่ยเขาล่าลงมาเพื่อคุณเลยนะน้องแพทกับน้องแพลวถูกต้องนี่เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมครอบครัวใช่แล้วค่ะน้องอะไรครับตัวเล็กชื่ออะไรครับพี่เล็กครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่ออื่นชื่อเล่นชื่ออะไรคะคุณแม่ค่ะชื่อพีระนัทน้องพีระนัทแล้วกันชื่ออะไรครับน้องไม้ค่ะคนสุดท้ายต้นข้าวต้นข้าวผู้ชมดีคนนี้ไม่ถามเลยค่ะคนนี้ไม่ถามชื่ออะไรชื่อมาม่าค่ะเป็นพี่น้องกับยาย่าเอาเล่นเองนะจ๊ะ อะไรคุณตุ้ยรับไม่ได้หรออย่างที่บอกเดี๋ยวให้ถ่ายรูปร่วมกันเลยค่ะชักภาพร่วมกันฮะขอเสียงปรบมือให้กับผู้โชคดีของเราในวันนี้หน่อยค่ะมองเลยนะคะต้นข้าวของเรานะตัวเล็กสุดเลยค่ะกล้องกลางอยู่ไหนครับกล้องกลางชูมือด้วยครับฮึบนู่นเลยครับผมฮึบนี่นะคะก็คือชมหน้าผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม Walk Rally ของเรานั่นเองนะคะที่วันนี้เนี่ยมีไปเซ็นค่า100บาทก็เลยมามีเดนกรีซกับคุณตุ้ยนั่นเองค่ะที่เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันที่ร้านฟูจินั่นเองมาพอมั้ยคะพอมั้ยคะเอาสิเอาตังค์ที่คุณพ่อคุณแม่มายังครับมีตังค์มั้ยลูกเราเลี้ยงนี่ไม่ได้เลี้ยงคุณตุ้ยเลี้ยงคุณตุ้ยอ่ะเลี้ยงอ่ะบ้าแล้วให้น้องไม่เหรอที่คุยไว้อ่ะพี่งานคุณตุ้ยเลี้ยงใช่ไหมคะอ่าที่ตกลงกับโลตัสคุณตุ้ยไหนกระเป๋าตังค์ขอดูก่อนมีกี่พันนี่ไงก็ฝากไว้กับน้องนี่แหละคนเนี่ยพี่น้องกันนี่แหละเอามาแล้วได้ขอแม่น้องน้องมีเงินไหมคะเอามีเขาบอกมีพร้อมเลี้ยงพี่ตุ้ยค่ะครับพี่เล่นแหมบ้าเราเลี้ยงสิถูกต้องวันนี้เทสโก้เรานั้นเราเลี้ยงค่ะสำหรับเนี่ยลูกค้าที่น่ารักใช่แล้วพี่ตุ้ยมีอะไรผลงานฝากไว้ถึงแฟนๆไหมคะครับมีผลงานละครทางช่อง3ครับผลงานเป็นไงครับ ผลงานละครทางช่อง3ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับเร็วๆนี้ครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้หิวยังคะเด็กๆหิวยังคะหิวยังคะหิวเขาบอกไม่หิวเขาอยากกอดพี่ตุ้ยอยู่อย่างนี้ยืนอยู่อย่างนี้พี่ตุ้ยหิวไหมคะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ถ้าหิวแล้วแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้คุณตุ้ยแล้วก็น้องๆเนี่ยไปทานข้าวเลยแล้วกันขอเสียงกรี๊ดดังอีกหนึ่งรอบค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตุ้ยมากค่ะขอบคุณเช่นกันครับให้คุณตุ้ยไปทานอาหารที่ร้านฟูจิมีเด็กกรี๊ดกับเด็กๆได้เลยค่ะบ๊ายบายพี่ตุ้ยหน่อยเลยบอกแล้วค่ะว่าคุณตุ้ยเนี่ยก็จะมาสร้างมินิคอนเสิร์ตค่ะให้กับลูกค้าเนี่ยที่อยู่ภายใน Tesco Lotus สาขาศรีนครินทร์แห่งนี้นั่นเองค่ะรวมไปถึงเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงใครที่บอกว่าแน่นอนถ้าจะคุยนะเดี๋ยวมาแล้วต้องติดตามและอย่าลืมค่ะมาเจอกันร้านฟูจินั่นเองค่ะ
อคะค่ะยืนยันแผนของคุณพ่อไหมโอเคสองฮะฮะปากไม่กล้าเห็นปากเฮ้ยสุดรอไหมห้องวะอยู่กับคุณตาที่ไหนลูกคุณตาอยู่ไหนพี่มาฮะตรงนี้นะครับมายืนเลยไปนั่งเลยเพื่อนต้องเดี๋ยวมองเข้าอันนี้เราไม่ได้เดี๋ยวมีครับเด็กมาตัวเล็กจะมีจะมีตัวเล็กมาท้ายสุดมาต้องใช้กับที่นี่นี่หนึ่งสองห้าครับหนึ่งสองโอเคเฮ้ยน้องแม่ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณนะครับเจอกันเจอกันเจอกันเฮ้ยติดต่อเลยติดต่อเจอกันครับเจอกันขอบคุณนะคะพอแล้วค่ะเก่งจ้ะ